พลเอกชัชชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งสรุปต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตามสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ลดลงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุม43รายการแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าราคาสินค้าจะปรับลดลงมากน้อยเพียงใดเพราะแต่ละชนิดมีต้นทุนแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุดิบราคาน้ำมันแรงงานซึ่งที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้ประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนไปบ้างแล้วเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจร่วมกันว่าสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุมต้องลดลงตามกลไกตลาดคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนนี้ส่วนสินค้าที่อยู่ในบัญชีความเคลื่อนไหวเป็นพิเศษกว่า200รายการก็ได้เน้นให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเลือกซื้อสินค้าโดยยึดหลัก4แนวทางคือราคาเป็นธรรมไม่กักตุนไม่ขึ้นราคาอย่างไร้เหตุผลและเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตผู้ขายผู้บริโภคนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการสั่งการว่าให้เบรกดาวน์สินค้าทุกประเภทนะครับวันนี้อาจจะยังมีความเบรกดาวน์ไม่เข้าใจคือการวิเคราะห์ตัวออกมาหมดเลยนะครับออกมาเป็นชิ้นเลยว่าราคาสินค้าหนึ่งเนี่ยต้นทุนการผลิตเขาเกิดจากอะไรบ้างกี่อย่างกี่ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบเรื่องแรงงานค่าแรงงานค่าประกอบค่าอะไรรวมทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งอยู่ในภาคของการขนส่งอันนี้จำเป็นจะต้องทำให้เห็นชัดว่าสินค้าแต่ละตัวนั้นนะมันมีต้นทุนมาจากรายการใดบ้างนะครับอันนี้ได้สั่งการไปแล้วแล้วจริงๆก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คงจะต้องทำให้ลงรายละเอียดเพราะว่าจะไปพันกับเรื่องของราคาน้ำมันใช่ไหมครับจริงๆราคาน้ำมันก็เป็นอยู่ในภาคขนส่งก็เป็นต้นทุนการผลิตอย่างหนึ่งนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์บอกด้วยนะคะว่าการดูแลภาคส่งออกในปีนี้แม้หลายสำนักคาดการว่าจะขยายตัวเพียง 2.5-3% แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ปรับประมาณการโดยจะเร่งผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวได้ 4% ภายในเดือนนี้กระทรวงพาณิชย์ไทยพม่าจะประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อผลักดันการค้าชายแดนระหว่างกันเพราะจากสถิติการค้าชายแดนของไทยที่ผ่านมามีอัตราเติบโตได้ดีสำหรับแนวทางการระบายสินค้าเกษตรเช่นข้าวกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับแนวทางระบายสต็อกข้าวที่ค้างในปี58ใหม่โดยจะตั้งคณะทำงานระบายข้าวเพิ่มนักการตลาดนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุเข้ามาอยู่ในคณะทำงานด้วยแผนระบายข้าวจากนี้ไปจะกำหนดระยะเวลาปริมาณให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับราคาภายในประเทศและในเร็วๆนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะไปเซ็นสัญญาขายข้าวกับฮ่องกงที่สนใจจะซื้อข้าวไทยมากกว่าแสนตันนะคะเพื่อทวงแชมป์การส่งออกข้าวไทยมาเป็นที่หนึ่งให้ได้ค่ะ